Sigma Kodan. ทหารได้ตำแหน่งของวิหารบนภาคพื้นดินแล้วแล้วเราพร้อมที่จะไปต่อกรกับชาวดรีมนี่จะเป็นการรบที่มีเกียรติสำหรับพวกเราพี่น้องวิหารแห่งเออร์ลิสภายในกำแพงโบราณนี้คือความหวังสุดท้ายของพวกเราชาวดรีมผนึกทางเข้าวิหารอย่าให้ใครเข้าไปรบกวนจนกว่างานของข้าจะเรียบร้อยดีใครก็ตามที่มันขัดขืนคำสั่งนี้จะต้องไปตอบกับท่านไฮลอร์ดด้วยเลือดชาวดรีมไฮลอร์ดอยู่ที่นี่นี่เป็นลางไม่ดีแน่เลยความยากของพวกเราไม่ได้จบง่ายๆแน่นอนเซราทูโลกนี้กำลังไปสู่ความตายเวสปีนที่มีอยู่ใต้ดินนี้ดูจะสับสนวุ่นวายดาวดวงนี้มีการประทุอย่างต่อเนื่องรอยแยกตัวนี้น่าจะเป็นแหล่งสุดท้ายที่มีเวสปีนอยู่พวกเราจะต้องคว้ามันมาให้ได้เพื่อที่จะได้เพิ่มกำลังในกองทัพเราหวังว่าวิหารนี้จะมีค่าสำหรับท่านนะเวสปีนนี่คือแก๊สนะฮะแร่แก๊สเซอร์ทูแก๊สของดาวดวงนี้จะมีการปะทุขึ้นมาระวังแรงดันที่ปะทุขึ้นมาด้วยเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายการปะทุนั้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆเท่านั้นตอนนี้มันไม่มีแก๊สเลยนะฮะมียานให้เราลันด้วยนะอันนี้มีไซสมิกเพเชอร์นะฮะแรงดันปะทุนะฮะผมก็ไม่แน่ใจมันยังไงนะฮะเขาบอกให้เข้าไปที่ทางเข้าของวิหารนะฮะไอพวกนี้คือโปรโตสเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเป็นโปรโตสที่โดนแบบมันโดนทันฟอร์มโดนครอบงำโดยเอมอนอะไรอย่างนี้นะฮะรอยแยกนั้นเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้เราต้องเคลื่อนย้ายไปอย่างเร็วเพื่อที่จะเก็บเวสปีนอ๋อคือเขาให้เก็บไอ้นี่นะฮะตอนแรกผมคิดว่าแบบเฮ้ยแม่งให้เคลื่อนย้ายนี่คือแบบมันต้องหนีลาวาหรืออะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในภาคเก่ามันมีหนีลาวาด้วยนะฮะแต่นี่คือว่าให้เราไปเก็บเวสปีนนะฮะเพราะว่ามันแรงปะทุปุ๊บมันจะดันแก๊สขึ้นมานะฮะเราเอาแก๊สมาใช้ในการสร้างกองทัพได้นะตอนนี้มันมีไซสมิกเพเชอร์นะฮะเพเชอร์อันนี้นะมีปะทุแล้วมันจะระเบิดใส่เราด้วยบอ๋อเนี่ยมันก็คือมันเก็บแก๊สได้นะฮะอ๋อคือแก๊สในด่านเนี้ยมันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บตามทางอย่างนี้นะฮะไอตัวปีซึมนี่คือเป็นแบบมันเป็นยาขนส่งได้แล้วก็ทำตัวเป็นนี่ได้ด้วยนะฮะเป็นไพลอนได้นะฮะมันสามารถวาร์ปกำลังคนมาได้ตอนนี้ยูนิตผมตายหาหมดแล้วนะฮะเราต้องปั๊มคนเพิ่มหน่อยนะมาเพิ่มสองคนนะฮะขอดูบริเวณนี้หน่อยนะเชฟรัสติการไม่ต้องการใช้งานพวกเจ้าเขาจะไม่ยอมให้เจ้ามีชีวิตอยู่ต่อไปแน่นอนเราเก็บแก๊สนะเก็บแก๊สไปตายมันมาฟันเลยตรงนี้นี่นะตั้งแคนนอนแม่งตรงนี้นะเฮ้ยมันมาเยอะว่ะชิบหายละ
ของไพลอนไม่พออีกชีวิตเอายากลับมาก่อนนะหน่อยละทำไงกับชีวิตดีเอานะฮะยาเรามาพอดีนะฮะเจ้าดารีมกำลังขุดแร่ในแนวหินนั้นใช่ฉันจับสัญญาณไซมิกได้ในตำแหน่งเหล่านั้นมันน่าจะมีบางสิ่งที่มีค่าซ่อนไว้อยู่เราต้องเข้าไปสำรวจดูใกล้ๆเซอร์ทูฉันตรวจพบการปะทุในตำแหน่งของรอยแยกนั้นที่ฉันมาร์คไว้นี้พอเราเก็บแร่แก๊สได้ปุ๊บแร่แก๊สนี่มันจะเอาไปใช้ในพวกเทคโนโลยีที่มันค่อนข้างจะไฮเทคนิดนึงนะตอนนี้ผมตั้งแคนนอนเอาไว้อื้อเลยนะฮะถ้ามันบุกมานี่โดนแคนนอนเรายิงแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็จะวางใจได้นะอยู่ที่นี่ยังอุ่นใจการวางสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็จะต้องวางในรัศมีของไพลอนนะฮะสำหรับเผ่าโปรโตสคือไพลอนนี่จะเหมือนกับจะมีการจ่ายพลังงานอะไรบางอย่างด้วยนะฮะคออีรับคอรับติ้งนะฮะมีการปะทุขึ้นมานะฮะมีแร่ให้เราเก็บนะฮะเดี๋ยวรอมันออกมาก่อนนะฮะเดี๋ยวแคนนอนยิงโอ้โหอื้อเลยไอตัวนั้นมันสามารถเปิดพลังเกาะได้นะฮะกำลังมันเยอะกว่าเว้ยตอนนี้ผมตั้งเกตเวย์มาไว้6อันแล้วนะฮะยังปั๊มยูนิตไม่ทันมันเลยนะฮะ Annihilation My life for life We are full power พวกมันมานะฮะโอ้เดอะเซลอดอย่างนี้จะสู้ไหวไหมฮะเนี่ยยังไหวอยู่นะฮะยังพอไหวอยู่เรียบร้อยนะฮะตรงนี้เราเก็บไปแล้วนะมีการประทุอีกแล้วฮะดาอะดอนอักทูchannel the light of Ayur calibrate void lenses upgrade complete this vessel shall อันนี้เก็บแร่ไว้นะฮะนะฮะเจอกองทหารเข้ามาแล้วก็ตีมันด้วยนะฮะผมมันน้อยแล้วก็ตีนะฮะอันนี้มีแก๊สอีกแล้วก็เก็บแก๊สนะฮะ this world and all its spoils belongนี่นะฮะอย่างเยอะเลยนะมีกองทหารอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเอาละฮะตอนนี้เขามาร์คตำแหน่งปะทุใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะทาริสนี่เขาทำงานดีอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็คอยบอกตำแหน่งให้เรานะฮะทำให้เรารู้ว่าตำแหน่งเก็บแร่อยู่ตรงไหนนะฮะเพราะว่าแร่แก๊สนี่ทำให้เราแบบสร้างยานได้นะฮะไม่มีแร่แก๊สสร้างยานไม่ได้นะสร้างได้แต่เซลอดอย่างเดียวนะฮะลำพังแค่เซลอดอย่างเดียวมันก็จะไม่พอสู้นะฮะตอนนี้ผมก็ปั๊มเซลอดออกมานะฮะเก็บแร่ไปก่อนตรงนี้มีหินอะไรด้วยนะฮะเฮ้ยโอ้โหการส่งกำลังมาเพิ่มนะฮะโอเ
ขอไปดูตรงนั้นก่อนนะฮะตรงนี้มันไอ้ไซรอนมันตีภาคอากาศไม่ได้นะฮะไอ้ตรงนี้มันต้องใช้ยานตีนะฮะตรงนี้ผมสงสัยมันกำลังทำอะไรของมันวะเนี่ยชิบหายละยานลำนั้นคือยานสเกลนะฮะซึ่งมันโจมตีด้านอากาศเราได้ดีนะฮะเนี่ยนะยานของเราจะแย่นะฮะแถมแม่งไซรอนเราตีสเกลไม่ได้ด้วยนะฮะเราจะต้องหายานที่โจมตีทางอากาศได้นะนี่ผมปั๊มมาใหม่อันหนึ่งนะฮะมีแคริเออร์ด้วยแป๊บเดียวนะตาที่สองมันให้เล่นแคริเออร์แล้วแคริเออร์นี่จะเป็นแบบยานสุดยอดของโปรโตสนะฮะมากันอื้อเลยวะเรามีแต่เซรอนนะฮะไอตีข้างล่างอะตีได้นะแต่ไอเครื่องบินเนี่ยสู้ไม่ได้นะเราต้องส่งภาคอากาศไปหรือไม่ก็ส่งสตองเกอร์ไปนะสตองเกอร์จะตีอากาศได้นะฮะอากาศยานได้โอ้ยเนี่ยส่งมาแล้วนะฮะโอ้จะสู้สเกลไม่ได้ว่ะสเกลเหนือกว่าคือไอ้ลูกตุ้มไอ้ลูกมิสไซล์ของสเกลมันแรงนะฮะขอโจมตีทางอากาศดีๆนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสั่งสตองเกอร์มานะฮะมาประจำการที่นี่ระหว่างนี้ผมจะให้ไซรอนโจมตีฐานนี้นะฮะส่งสตองเกอร์ไปด้วยนะฮะจะแบ่งกำลังบางส่วนไปนะฮะเอาละฮะเนี่ยก็ส่งกำลังไปเพิ่มหน่อยนะตอนนี้สตองเกอร์จะโจมตีภาคอากาศได้ดีนะฮะผมจะอาศัยการบิงหลบมาด้วยนะฮะคือเนื่องจากว่าโปโตเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะมีหลอดเลือดอยู่2หลอดนะฮะหลอดแรกจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพลาสมาชิลนะฮะอีกหลอดหนึ่งจะเป็นเลือดนะฮะพลาสมาชิลนี่ก็คือเป็นแบตเตอรี่พลังงานนะฮะถ้าหมดแล้วปุ๊บมันก็จะเติมค่อยๆรีเจนค่อยๆเติมพลังตัวเองนะฮะแต่การปะทุนะฮะเขาแจ้งรายงานการปะทุของแร่ขึ้นมาแต่ว่าไอ้พลังที่เป็นแถบสีเขียวเนี่ยมันจะไม่ฟื้นคืนชีพนะฮะมันจะไม่ฟื้นคืนนะฮะแต่ว่าไอ้แถบสีฟ้ามันจะค่อยๆฟื้นนะฮะก็ถือว่าฟื้นเร็วนะฮะไม่เร็วมากแค่นั้นเองตอนนี้ผมขยายฐานเพิ่มด้วยนะฮะฐานที่ยังเก็บไพลอนนี่ตรงบริเวณนี้รู้สึกต้องใช้ทางอากาศเข้าไปนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเข้าไปทำไมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวลองดูนะฮะตอนนี้ตึงกำลังตรงนี้ไว้ก่อนนะเผื่อมีการบุกเราสามารถที่จะตั้งไพลอนได้นะฮะเพื่อที่จะตั้งแคนนอนนะฮะมาอีกแล้วนะครับแรงประทุอันนี้เราก็ปั๊มยูนิตเพิ่มด้วยนะฮะเอาแล้วนะฮะนี่นะเราส่งคนมาเพิ่มช่วยอุ๊ยเคเลเออร์พังเลยเว้ยเจอสเกลเอาแล้วรู้สึกต้องสั่งเครื่องบินมาเพิ่มหน่อยนะฮะงบประมาณของเราแก๊สไม่มีนะฮะนั่นคือปัญหานะฮะอาจจะต้องปั๊มเซลล์ถ้าไปเก็บไอ้นี้ด้วยนะฮะแนวแก๊สตอนนี้เราโดนบุกนะฮะนี่นะครับพวกส่งยานสเกลมานะฮะติดแคนนอนด้วยนะฮะเวลาพวกมันมาโจมตีจะได้ติดแคนนอนหน่อยตอนนี้ระหว่างนี้เราก็เคลื่อนพลไปนะฮะตรงบริเวณนี้มีการปะทุแล้วก็มีแร่อยู่นะเราจะไปเก็บแร่หน่อยตอนนี้อาจจะให้เจ้านี่ยิงด้วยนะเคเลอร์เรามายังเราไม่มีตังค์ซื้อเราไม่มีแร่แกซื้อนะถอยก่อนเนี่ยมันเยอะเว้ยไอ้ย่าไอ้ตัวนี้มานะฮะโอ้ต้องถอนกำลังมานะฮะทางออกเวสต์บินโดยธรรมชาติก็จะให้วอยซิเกอร์ทำการดูดมันจากชั้นบรรยากาศ
โอ้โหมันยิงฐานผมใหญ่เลยฮะเราส่งคนไปจัดมันก่อนมาละไม่นี่ล่วงนะเอาละเราก็บางแคนนอนด้วยนะฮะเวลามียานมีอะไรมาแบบก่อกวนมันคนพนักงานเก็บแร่เราจะได้เก็บต่อไปนะหุ่นยนต์เก็บแร่เราจะได้เก็บต่อไปอันนี้ก็เดี๋ยวเราแบ่งแรงงานมาตรงนี้บ้างนะฮะนี่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราจะแบ่งแรงงานไปตรงนี้นะฮะการแบบผลิตมันจะได้เร็วนะฮะเอานะฮะมีการดูดแร่จากชั้นบรรยากาศนะฮะมันก็จะเติมให้เราอย่างช้าๆหน่อยนะเราไปเก็บเองที่ตรงพักพื้นดินเร็วอ่ะนี่ตอนนี้เขาตรวจพบรอยแยกเพิ่มอีกแล้วนะฮะการปะทุเพิ่มขึ้นนะฮะเราสามารถไปเก็บสามารถที่ไปเก็บมาได้นะตอนนี้เนี่ยเรามีแร่ที่ไม่เป็นแก๊สเนี่ยเยอะเหมือนกันนะครับเราสามารถเอาไปใช้สร้างเซลล์ลอดได้นะแต่มันปั๊มไม่ทันนะโรงงานมันผลิตไม่ทันใจเรานะฮะเราต้องปั๊มเพิ่มนะนี่เราก็ส่งเซลล์ลอดมาได้นะฮะอ่ะนะผ่านตรงนั้นไปต้องมีการปะทะแน่นอนนะฮะอันนี้เราก็ไม่น่าจะต้องไปอังนะมันขึ้นเรื่อยๆอยู่นะตอนนี้มันมีทัพอากาศนะฮะเราต้องเอายานของเรามาสู้มันด้วยนะฮะเซลล์จำนวนขนาดนี้แม่งเยอะเหมือนกันนะฮะเวลาบุกทีแบบว่ามีเจ็บกันนะฮะต้องมีเจ็บกันบ้างแต่ฝั่งมันก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะล่อมันไปที่แคนนอนนะฮะภารกิจคือว่าเดี๋ยวเราจะล่อไปที่แคนนอนก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะได้เปรียบนะฮะอย่าล่อมันและล่อมาที่แคนนอนเนี่ยฮะแคนนอนจะช่วยยิงทางอากาศได้ด้วยนะเอานะส่งกำลังมาเพิ่มด้วยนะเรียบร้อยนะฮะเราเสียแคนนอนไป1อันนะฮะแต่ถือว่าคุ้มอยู่เห็นนะเรามีเซลล์ลอดอื้อเลยทีนี นี่ตอนนี้เราสร้างแคริเออร์ได้เลยนะฮะโอ้แต่ยานี้ยังกวนใจเราอยู่นะเดี๋ยวผมจะสั่งสตองเกอร์มาด้วยสตองเกอร์ใช้แก๊สเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะประหยัดแก๊สก่อนสั่งยานมานะฮะได้ไหมทันไหมทันนะฮะโอเคผมว่าตอนนี้นี่ถึงจุดที่เราแบบมีทรัพยากรที่เยอะพอใช้ได้นะอื้อเลยนะฮะกองทัพเซลล์ของเราถ้าเจออย่างนี้นี่แบบเข้าไปตีกระจายนะเราคนเราเยอะเว้ยเราเน้นปริมาณนะเน้นปริมาณเราส่งวอยอีกลำมาช่วยวอยเลอีกลำมาช่วยจัดการด้วยนะเคเดอร์มาแล้วนะฮะอันนี้อิมมอร์ทัลก็มาแล้วนะฮะหุ่นยนต์ของเราปั๊มเพิ่มได้นะแก๊สเยอะเลยทีนี้
การปะทุขึ้นมาด้วยนะฮะเฮ้ยเอาละฮะเฮ้ยโอ้โหวอยกูถึงกับพังเลยมันคืออะไรวะที่โจมตีเอานะฮะนั่งส่งกันตัวนี้มาฉีดอีกนะฮะมาแล้วนะฮะมาแล้วนี่เรียบร้อยระเบิดนะตอนนี้ไพลอนไม่พอนะฮะปั๊มไพลอนมาเพิ่มหน่อยแล้วทำแคนนอนด้วยนะฮะเผื่อมีตัวอะไรมาบุกนะจะได้ช่วยชะลอเวลาหน่อยนะมันโมโหเลยของมันวะโอ้นี่เราไปเจอฐานมันเลยโมโหแล้วไม่เป็นไรนะมันปล่อยให้มันโมโหไปนะเราไปถล่มมันเพิ่มดีกว่านะฮะขอโทษนะฮะเราต้องใช้แคเรียร์ในการสู้กองทัพอากาศด้วยนะหวังว่าแคเรียร์เราจะสู้ไหวนะฮะต้องอาศัยการคอนโทรลนิดนึงหน่อยตรงนี้แก๊สเยอะมากเลยอ่ะเอาละแก๊สเรากระฉูดเราก็ปั๊มแคเรียร์ได้เพิ่มนะฮะคือพอมีแก๊สปุ๊บเนี่ยนะโอ้โหแบบการผลิตยูนิตโคตรโหดนี่ผลิตได้ง่ายนะเป็นคีย์อย่างหนึ่งเลยนะฮะแร่เพชรเนี่ยเป็นแร่พื้นฐานนะฮะแต่ว่าแร่เนี่ยแร่ตัวแร่แก๊สนี่จะเป็นตัวนี่เลยนะครับตัวแบบซื้อของดีๆเลยอะA second vent has been discovered. Seismic readings indicate one more remains. ครับ ประตูอะไรขึ้นอีกนะตอนนี้แก๊สเราขึ้นเร็วมากเลยนะตอนนี้ maximum supply นะฮะเรามีไพลอนที่เป็นถ้ามองด้านขวาบนเนี่ยตอนนี้คือ195198นะฮะมันจะแม็กอยู่ที่200นะฮะถ้าเราสร้างไพลอนเพิ่มเนี่ยแต่ก็ถือว่าเยอะนะฮะตอนนี้แนวแก๊สของเราพุ่งกระฉูดเลยนะฮะจะมีแต่สตองเกอร์นะอิมมอร์ทัลจะโจมตีภาคอากาศไม่ได้นะฮะนี่นะอ้าวมีมาเพิ่มอีกนะฮะโอ้ยโอ้โหมันมาตีแนวนี่เว้ยตอนนี้เราปลดพลังงานตอนนี้ Void Seeker ของเราสามารถที่จะดูดเอาแร่แก๊สมาใช้ได้3แหล่งแล้วนะฮะตอนนี้มีจุดปะทุเพิ่มอีกจุดอื่นด้วยนะฮะแก๊สเราเยอะแล้วนะฮะตอนนี้แล้วกำลังทหารเราก็โคตรเยอะเลยนะฮะอย่างนี้ของทัพของเราใกล้จะถึงวิหารแล้วนะเราควรจะเตรียมคนให้พร้อมเพื่อที่จะบุกในคราวเดียวเลยนักรบทั้งหลายจงสู้ด้วยทั้งหมดที่เจ้ามีแล้ววิหารจะเป็นของพวกเราเฮียเฮียสู้ยังมีเกียรติเอาละฮะมาแล้วนะฮะนี่นะ
มาเออเลยทีนี้นะการเล่นในเกมนี้คือแบบเราต้องจินตนาการว่ามันเป็นการส่งกำลังระหว่างดวงดาวเนี่ยจากอวกาศอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะมันจะคนรูปแบบกับการส่งกำลังในภาคพื้นดินเลยอย่างนี้นะทางเข้าไปเคลียร์แล้วในท้ายที่สุดใช่แต่ชาวดารีมนั้นจะไม่รู้สึกระแคะระคายกับชัยชนะเพียงเบาบางนี้เท่านั้นพวกเขาจะมาช่วยไฮลอร์ดของมันแน่นอนด้วยกำลังที่มีไปเลยเซลทูไปตามหาคำตอบที่ท่านตามหาในวิหารดาบของพวกเราเตรียมพร้อมเพื่อที่จะช่วยท่านเสมอขอบใจมากทาลิสเอ็นทาโรทัสดาอดุนทอริดัสพี่ชาย